สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องบุคลิกดีมีโอกาสพูดจาดีมีช่องทางมีครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าบุคคลที่มีบุคลิกดีนะครับจะทำให้เขามีโอกาสเพราะจะทำให้เกิดความประทับใจนะครับต่อผู้คนที่ได้พบเห็นในขณะเดียวกันการพูดจาดีเนี่ยมักมีช่องทางมูลเหตุก็เพราะว่าจะทำให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอยู่เสมอดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าการสื่อสารที่ดีคือการเชื่อมโยงผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลการพูดจาที่ดีคือการสร้างช่องทางและโอกาสได้กับทุกธุรกิจแล้วก็กับทุกผู้คนการมีศิลปะวาจาที่ดีเปรียบเสมือนเป็นการสร้างมนตราที่แสนประทับใจให้กับผู้คนกลุ่มคนนะฮะรวมถึงฝูงคนได้ด้วยนะฮะฝูงชนที่เราได้ไปเจอเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับการมีทักษะในการสนทนาที่ดีคือการสร้างเส้นวาสนาทำให้ชีวิตของเราไม่มีสับสนนะฮะจะเห็นได้ว่าคนที่มีทักษะเนี่ยเขาจะกำหนดเส้นทางชีวิตเขาได้ดังนั้นครับโลกของเราเนี่ยจะพัฒนาไปรวดเร็วเพียงใดนะครับเทคโนโลยีจะก้าวล้ำเพียงไหนแต่การพูดจาการสื่อสารสนทนาเสวนาสัมมนาเนี่ยก็ยังคงต้องมีอยู่คู่โลกนี้ไปตราบนิรันดร์อันนี้เป็นสิ่งที่จะว่ามหัศจรรย์ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าคำว่าการสื่อสารไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้เมื่อเราย้อนกลับที่ดีเนี่ยเราแยกออกเป็นสัดส่วนว่าการสื่อสารต้องดีการพูดจาควรจะดีการมีศิลปะวาจาที่ดีก็ฝึกได้การเสริมสร้างทักษะในการสนทนาที่ดีอันนี้มาจากจิตใจของผู้พูดที่เรานั้นปรารถนาดังนั้นโลกใบนี้นะฮะทุกประเทศทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะมีการพัฒนาทักษะศิลปะการพูดภายใต้ถ้อยคำที่ว่าทุกคำพูดมีพลังพูดดีฝึกได้พูดเป็นชีวิตเปลี่ยนบุคลิกดีมีแต่โอกาสหากเรามีความเชื่อมั่นว่าใครเจอเราเขาโชคดีความทรงพลังในตัวของเราก็จะทวีคูณครับฉะนั้นขอย้ำว่าบุคลิกดีมีโอกาสแน่นอนตรงกับภาษาอังกฤษนั่นก็คือ first impression ไปไหนใครก็ชอบครับมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอแล้วหากเราเป็น good talker นะฮะเป็นนักพูดที่ดีพูดจาดีเนี่ยช่องทางมันมาหมดเลยนะฮะทุกสถานการณ์แก้ไขได้ปรับเปลี่ยนได้ก็มาจากการพูดจาดังนั้นทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถรังสรรค์สร้างสรรค์และเสกสรรได้จากใจของเราวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ